ดังคืนเมื่อวานจนนอนตรงเดียงหลับไหลฉันนี้รักคือเธอทำลำเป็นไปเธอคือแสงแห่งเช้าวันใหม่ส่องใจให้ฉันไม่เคยลืมส่องใจให้ฉันไม่เคยลืมส่องใจให้ฉันนิรันดร์สาวประกายสารสนองชื่อเล่นน้อง
ีที่น้องชอบนะเป็นสีเขียวอ่อนอาหารที่ชอบแกงเขียวหวานงานอดิเรกอ่านหนังสือและเล่นเกมความสามารถพิเศษครับสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จุดประสงค์ที่เข้าประกวดต้องการหาประสบการณ์จากเวทีประกวดที่ดับมะม่วงแฝกกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสันตพลอุดรธานีเทศบาลตำบลปุ่มไฟโดยท่านนายกประนอมชัยเด่นนายกเทศมนตรีตำบลปุ่มไฟส่งเข้าประกวดครับสำหรับชุดที่น้องสวมใส่นะครับเป็นผ้ามีขีดลายดอกแก้วใหญ่จากร้านมายามีขีดลายนี้เป็นลายพื้นที่คิดค้นขึ้นมาจากกลุ่มทอผ้าแม่หนูผ้าตำบลปุ่มไฟและเป็นลายโบราณเทศบาลตำบลปุ่มไฟโดยท่านไพบูลย์สังทองเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะชุดที่น้องสวมใส่เป็นผ้าขีดไหมลายประแจจีนหรือลายมรดกโลกผ้าลายนี้ได้นำเข้าประกวดที่ภูพานราชนิเวศสกลนครในปีพุทธศักราช2536ได้รางวัลที่1 5ปีซ้อนช่างทอครูศิลป์ของแผ่นดินครูหลวงสุนาศรีบุตรโคตรมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงผ้าขีดไหมบ้านหนองอ้อค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข7นางสาวมิเชลอีดินชื่อเล่นน้องมิเชลค่ะอายุ19ปีสำนักงานเทศบาลตำบลเนินหวายส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะสาวงามหมายเลข7ครับนางสาวมิเชลอีดินหรือน้องมิเชลสัดส่วน32 24 32น้ำหนัก55กิโลกรัมส่วนสูง173เซนติเมตรอายุ20ปีสีที่ชอบน้องชอบสีเขียวสำหรับที่ที่ชอบที่น้องสมัครสวมใส่เสื้อเป็นผ้าไหมแท้สีฟ้ากับปลุกทอผ้าไหมแม่ละจาวันบอลรับประเสริฐผ้าถุงเป็นผ้ามีขีดลายหน้าเกลียวซึ่งเป็นลายโบราณของจังหวัดอุดรธานีและผ้าสบายเป็นผ้ามีขีดลายหน้าเกลียวจากกลุ่มทอผ้าแม่ลัดดาวันวรประเสริฐรอครับสบายนะจ๊ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข9นางสาวยาดาค่ะเป็นการจากคูปองเลยนะครับแล้วคูปองเป็นสามารถที่จะมองเห็นได้เพราะฉะนั้นใครมีคะแนนนำท่านก็ดูเองนะครับเพื่อที่จะได้รีบซื้อคูปองมาให้กับสาวงามของท่านเพื่อเป็นปัจจัยประชาชนในคืนนี้ครับค่ะสำหรับในรอบนี้นะคะก็คงจะให้สาวงามลงไปพักผ่อนก่อนแต่ว่าท่านที่ซื้อคูปองแล้วสามารถเดินมาหย่อนลงในตะกร้าได้เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนกว่าสาวงามจะลงเวทีนะคะทางคณะกรรมการเราจะนำคูปองไปให้คณะกรรมการนะโต๊ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะครับในรอบนี้ผมจะขออนุญาตเรียนเชิญสาวงามลงเวทีเพื่อพักผ่อนครับเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทั้ง13หมายเลขค่ะขอเชิญเลยค่ะลูกลงกันเลยทั้งฝ่ายเลยครับหมายเลขหนึ่งมาเลยครับพี่เด็กสาวงามช่วยได้นะครับเวลาลงเวทีไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆลงครับสาวงามทั้ง13หมายเลขก็จะลงไปครับผม14กุมภาวันมาไหลมาต้องวันจากใจจะมอบแด่เธอจากใจวันนี้คิดมันลำเลคิดถึงเธอไม่มีวันเลยกลาบสีแดงที่มอบให้แก่คุณเพื่อเป็นไปอุ่นเมื่อยามเหงาฝากไปกับสีหัวใจมา
เพราะว่าน้องจะเสียสมาธิอาจจะเป็นก้มรับแม่เสียงอาจจะสะดุดแม่ด้วยอย่างแม่เมื่อน้องร้องเสร็จแล้วนะคะก็มามอบพวงมาลัยให้กับน้องป้าจะเฝ้าเฮี้ยแตกเฮี้ยแตกว่าจะถามอยู่ว่าบ้านอ้ออยู่คุ้มในสมองคออยู่คุ้มน้องปุ้งครับผมเนาะครับโอ้ยไม่กระไดคนยังว่างขี่ไล่ยังเอี้ยวดับมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างสมองการของน้องว่ามันเป็นนักเรียนเสียงเนาะเอาตอนนี้ครับน้องนัทครับครับผมเดี๋ยวฟังคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการเลยครับผมรอบนี้ร้องแต่เพลงเร็วกันนะลูกน้องครับโอเคไปละไปละรับเงินชื่อครับรับเงินชื่อครับจะกลับด้วยครับน้องพี่น้องว่ายังมีเวลานะคะยังมีเวลาครับอยู่ครับครับอยู่ค่ะ20บาท1คะแนนนะฮะ1พวงก็คือพวงละ20บาทเท่ากับ1คะแนนคนนี่สิบ่ได้เป็นร้อยละบ่นี่เอ้าถ้าได้ให้กําลังใจลูกหลานเด้อในช่วงที่ท่านคณะกรรมการคอมเมนต์ก็ยังมีโอกาสให้มาเลยได้สามารถใช่แต่หลังจากที่ท่านคอมเมนต์เสร็จก็เป็นอันจบไม่ได้แล้วเนาะครับผมนะครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการครับเอาท่านที่หล่อที่สุดไหมก่อนไหมเอาท่านที่หล่อที่สุดแล้วแต่ท่านผู้อาวุโสท่านที่หล่อที่สุดก่อนเรียนเชิญท่านประธานกรรมการท่านปวิชัยสารบัณฑิตก็แล้วกันครับเรียนเชิญครับจำได้ค่ะทำไมไปแล้วกันครับทำเรื่องงานเด้อ